ฮัลโหลสบายดีทุกคนมื้อนี้แม่บ้านจะมาแจกสูตรวิธีเฮ็ดของแก้มง่ายๆอันนั้นก็คือยอจืนกุ้งกินเองลักๆแม่บ้านจะใส่กุ้งขาวนี่นะพี่น้องเอ้ยตัวใหญ่คักประมาณ16ตัวเฮาก็มาล้างให้สะอาดแล้วก็พาทั้งหลังหั่นแหละแล้วก็จะมีแป้งทอดมีหมูบดอันนี้จะเป็นแป้งทอดกรอบมีหอมบัวมีไข่มีน้ำซีอิ๊วผงคะน้อพริกไทยเครื่องประกอบง่ายๆแล้วก็บ่ได้ยุ่งยากเฮามีตามเฮือนครัวว่าซั่นซะก่อนอื่นเฮาก็เอามาเอาอันหมูบดนี่นะรายละเอียดแม่บ้านจะเขียนไว้ทั้งคลิปก็คือเก่าเด้อแล้วก็ผงคะน้อพริกไทยแป้งทอดกรอบที่จริงแม่บ้านใส่2บวงก็บ่หมดน้อยนึงยังจงไว้หน่อยนึงมันแป้งทอดกรอบมันจะเฮ็ดให้กรอบโดนพี่น้องแล้วก็มีไข่หน่อยนึงแล้วก็มีหอมบัวเฮาก็มาผสมเครื่องต่างๆให้เข้ากันคนเข้ากันให้ละเอียดดีเมนูนี้ฮะพ้องว่าลูกๆก็มักกินเด็กน้อยมักกินเด็กน้อยกินได้ผู้ใหญ่กินดีหลังจากปรุงเรียบร้อยแล้วล่ะอันนี้จะเป็นกุ้งหั่นแหละมันแม่บ้านก็ล้างสะอาดแล้วบัดนี้เฮาจะมาพาจะมาตัดทั้งหลังนี่นะเพื่อว่ามันเฮาเฮ็ดให้มันซื่อหั่นนะบัดเวลาไปทอดมันจะบ่อันมันจะบ่คงคงน่องหั่นนะขั้นตอนต่อมาเฮาก็จะมาห่อกันเลยแม่บ้านใส่หมูบดนี่ประมาณ1บวงหลังจากนั้นเฮาก็แล้วก็จะมาเอากุ้งใส่หลังจากนั้นเฮาก็พับแบบนี้แล้วเฮาก็จะห่อแม่บ้านจะห่อแบบว่าให้มันเป็นคือดอกไม้พี่น้องจะบ่ให้มันอันมันจะบ่ปกปิดนะหลังจากนั้นเฮาก็เอาน้ําพรมแบบนี้แม่บ้านจะห่อไปเรื่อยๆแล้วมาเบิ่งกันอีกเนาะหลังจากห่อเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้พี่น้องเอ้ยแบบมันจะเป็นคือดอกไม้หั่นนะแล้วขั้นตอนต่อมาเฮาก็จะมาตั้งไฟเฮ็ดไฟปานกลางเด้อน้ํามันกับน้ํามันใหม่ต้องเอาน้ํามันใหม่เด้อเฮาทอดแบบนี้นะถ้าบ่จังซั่นมันจะขิ่วเด้อจะทอดไฟปานกลางประมาณ8นาทีเด้อบ่ได้ยากเลยซาพอบ้านแม่บ้านเพิ่นก็เฮ็ดได้เฮ็ดกินเองได้ว่าซั่นซะเป็นของกับแก้มเฮาก็จะพลิกหน้าพลิกหลังพลิกซ้ายพลิกขวาหั่นล่ะคือว่าไฟแต่ละอันเตาไฟแต่ละคนแต่ละเฮือนมันก็บ่คือกันได้การใส่ไฟพี่น้องบางทีก็ไฟมันอ่อนมันแห้งมันหยังพวกเจ้าก็เบิ่งเอาหั่นล่ะเนาะหลังจากที่แม่บ้านทอดมาได้8นาทีก็ถือว่าสุกใส่ได้ได้จะเฮ็ดเป็นสีเหลืองทองประมาณนี้หั่นนะก็จะได้ประมาณนี้แล้วเฮาก็จะทอดขั้นตอนต่อไปแม่บ้านจะทอดประมาณ2เทื่อคือว่าล่ะพี่น้องเอ้ยหลายคนก็หลายสร้างหลายคนก็หลายสูตรแต่ว่าอันทอดกุ้งตัวนี้มันจะแซ่บมันจะกรอบดลแล้วก็มันก็เป็นของกับแก้มที่ดีหั่นล่ะไปเอกโรหรือว่าอันสปริงโรนี่มันก็มีหลายสูตรหลายแบบเนาะบางคนก็จะใส่แครอทบางคนก็จะใส่เผือกใส่นั่นก็แล้วแต่ว่าอันนี้แม่บ้านเฮ็ดสูตรแบบง่ายๆแล้วก็เครื่องปรุงเฮาก็มีตามเฮือนครัวหั่นนะหลังจากที่ว่าทอดเรียบร้อยแล้วบัดนี้ขั้นตอนต่อมาเฮาก็จะแม่บ้านจะมาใส่อันกระเทียมทอดนี่น่ะมันจะห้อยหน้าเพื่อให้มันเพิ่มความหอมแล้วก็มีสีสันเนาะแล้วก็ผักบัวหอมบัวซอยห้อยทั้งหน้าบัดนี้เฮาก็จะมาอันแม่บ้านจะมาตัดให้เบิ่งว่าทางในมันจะเป็นจังได๋พี่น้องเด้หอมห่วยๆหอมทวนๆมันก็แซ่บหั่นล่ะเนาะน้ำจิ้มเฮาจะจิ้มน้ำแบบใดก็ได้ตามความสะดวกที่เฮามีว่าซั่นซะอันนี้แม่บ้านใส่น้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มสปริงโรลหั่นแหละคั่นสิเว้าก็ได้แล้วกุ้งทอดยอจืนทอดง่ายๆพี่น้องลองเอาสูตรของแม่บ้านไปเฮ็ดกินเบิ่งเด้อพ้องว่าแซ่บไปก่อนเด้อ